โดยปกติคนในทางโลกพอถึงเวลาปีใหม่ก็มักจะตั้งคำปฏิญาณปีใหม่เพื่อตั้งความปรารถนาว่าเราอยากจะมีชีวิตดีขึ้นยังไงบ้างแล้วก็มีคนทำสำเร็จบ้างทำไม่สำเร็จบ้างแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะเริ่มชีวิตใหม่นั้นจริงๆคนเราเนี่ยเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ทุกๆวันในทุกๆเช้าตื่นมาเสร็จถือว่าได้รับโอกาสใหม่แล้วเราก็ทำวันนี้ของเราให้ดีที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาใจของเราเนี่ยให้มีอารมณ์ที่ดีมีอารมณ์ที่เรียกว่าพร้อมที่จะสู้กับเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาด้วยอารมณ์สบายถ้าเกิดว่าเราปรับใจแบบนี้ได้ก็สามารถที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ในทุกๆวันและถ้าเกิดว่าในการปรับตัวในทุกๆวันทุกๆเช้าเนี่ยเรายังมีโอกาสที่จะเลือกที่จะสร้างคุณค่าให้กับชีวิตเราได้ใหม่ในทุกๆวันแล้วก็สร้างโอกาสที่หลากหลายให้กับตัวเราเองด้วยโดยที่ไม่ต้องรอว่าครบปีแล้วค่อยมาตั้งความสำคัญให้กับชีวิตของเราในทิศทางในการดำเนินชีวิตดังนั้นก็ขอเชิญชวนแล้วกันเนาะว่าไม่ต้องรอปีใหม่ที่จะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นทำทุกๆวันทำทุกๆเช้านี่แหละเริ่มต้นใหม่กันได้แบบนี้ทุกๆวันก็ขอให้ชีวิตมีความสุขกันทุกๆคนนะไม่ว่าในทุกๆเช้าหรือว่าในปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้